สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมาเจออาจารย์ยโสธรานะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะเป็นวิดีโอสุดท้ายที่อาจารย์ได้ยืนอยู่บนเขานะคะหรือภูเขาปราสาทณปราสาทตาควายจุดแรกนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปบนเขาปราสาทตาควายนั้นนะคะเราจะเจอนะคะทวารบาลหรือเรียกว่ายักษ์สายยักษ์สีนะคะซึ่งถูกปั้นมานานและตั้งแต่อาจารย์เมื่อ20ปีก่อนนะคะอาจารย์ก็มาที่นี่นะคะเพื่อที่จะมาร่วมสร้างพระพุทธรูปพระองค์นี้นะคะก็ยังไม่มีความแน่นหนามั่นคงยังไม่มีความสวยงามขนาดนี้แล้วก็แต่เราก็ยังเห็นยักษ์สายยักษ์สีเนี่ยนะคะที่เป็นทวารบาลหรือเป็นเทพารักษ์นะคะที่ถูกนำมาวางอยู่นะที่เนี่ยวางอยู่นานนับหลายสิบปีแล้วนะคะก็มีความสวยสดงดงามเดี๋ยวให้ทุกท่านที่ชื่นชมหน้าตาชัดๆนะคะจะเป็นลักษณะหน้าตาแขกนะคะหน้าตาแขกแล้วก็มือชันนะคะเปรียบประดุจดังว่าเป็นพระวิษณุเทพนะคะแต่ผู้ที่นำมาวางไว้ที่นี่นะคะมีความต้องการอยากให้ท่านเป็นเทพารักษ์นะคะที่รักษาภูเขาปราสาทตาควายแห่งนี้ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ให้ผู้คนที่มาเที่ยวปราสาทตาควายนั้นมีความปลอดภัยกลับไปเพราะในสมัยแต่ก่อนนั้นมีการยิงกันนะคะแล้วก็มีการคว้างลูกระเบิดกันไปมาดังนั้นก็คนก็อยากจะมาเที่ยวด้วยอยากจะมาอะไรด้วยก็รู้สึกว่ากลัวนะคะทั้งนั้นเราก็อยากจะมีการโปรโมทให้ผู้คนได้เข้ามาเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยกว่าจะพัฒนาการมาในถึงปัจจุบันนี้นะคะเทวรูปองค์นี้นะคะได้ถูกวางและประดิษฐานอยู่ที่นี่มานับหลายสิบปีซึ่งถือว่าเป็นเทพาอารักษ์นะคะที่อาจารย์ชอบมาที่นี่แล้วก็จะมากราบไหว้ท่านทั้งสองพระองค์หรือทั้งสามพระองค์นี้อาจารย์จะไหว้ประจำนะคะเพื่อความขอความเป็นสิริมงคลแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็การเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้อาจารย์มีความสำเร็จในหน้าที่การงานให้ปังๆทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนี่คือเทพารักษ์นะคะที่อาจารย์นับถืออยู่บนปราสาทตาควายแห่งนี้ค่ะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ